ไหมอันนี้เคลมไปได้ครับน้องเขาเป็นทีมงานแล้วก็น้องท็อปนี่เข้ามาในฐานะซึ่งเป็นผู้จัดการคนใหม่ของพี่มัมซึ่งดูแลคิวแล้วก็ดูแลจัดการทุกอย่างของพี่มัมหมดแล้วก็เป็นทีมงานทำโซเชียลให้พี่มัมเปิดช่อง YouTube ให้พี่มัมด้วยซึ่งพี่มัมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยเนี่ยน้องเนาะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเราไปเจอกันที่ที่ไหนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนห้างหนึ่งไม่แล้วยังไงแล้วพี่มัมเขาเข้ามาทักท็อปหรอหรือยังไงไม่ครับคือท็อปเนี่ยเข้าไปหาพี่มัมแล้วก็รู้แหละว่าเป็นพี่มัมแล้วคนอีกแล้วก็ด้วยความที่เป็น FC เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับร้องเพลงตามขอถ่ายรูปนิดนึงใช่เราอยากไปถ่ายรูปแล้วเป็นมาปุ๊บพี่มัมมาคนเดียวใช่ไหมชวนคุยชวนคุยแล้วก็แบบป้าเดี๋ยวเดินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบว่าชื่นชอบพี่มัมอยู่แล้ววันนั้นคือวันแรกวันแรกพอเขาขอถ่ายรูปปุ๊บเขาชวนคุยแล้วเราก็เดินไปกับเขาเลยเหรอก็เรามาคนเดียวก็ไม่มีเพื่อนไม่ใช่พี่มัมเราพี่ไม่คิดแต่ว่าเขาจีบแน่ๆแบบเนี้ยเพราะอะไรถ้าเป็นพวกเราอ่ะเราคิดแล้วนะมีเด็กมาทักแบบเนี้ยเสร็จจบไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนี่คือชวนคุยแล้วเดินตามเราคิดแล้วว่าคิดอะไรกับเราแน่นอนแอบคิดนิดนึงแอบคิดนิดนึงว่าเอ๊ะก็จะมาไหมไหนเอ๊ะหรือว่ายังไงแต่ความเป็นไปได้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยด้วยแล้วก็ความห่างของอายุมันน้อยกว่ากัน20 30ปีอย่างเงี้ยพี่มัมเลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าแอบคิดแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่มัมก็จะปฏิญาณตัวเองว่าจะขออยู่คนเดียวใช่ไม่เอาแล้วผู้ชายคือมันเข็ดมาแล้วกับเรื่องความรักซึ่งผิดหวังมาตลอดในอดีตไหนเล่าให้ฟังที่ผิดหวังนะพี่มัมผิดหวังยังไงมาบ้างคือมันหลายคนมากแล้วกี่คนที่เข้ามาก็คือไม่ซินเซียร์แล้วก็มาหลอกเรามาหลอกเราเอารถไปบ้างเอารถไปบ้างชาวๆถูกต้องบ้านอะบ้านบ้านยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงแค่บ้านเราถึงแค่รถเฉยๆแต่ว่ามันหลายคันนะเพราะมันหลายคนคนละคันไปไม่ใช่แม่เราไม่รู้จะเข็ดล่ะคันแรกไปคัน2ไปคัน3ต้องไม่มีแล้วเปล่ามาเข็ดเอาคันที่3นี่แหละเพราะว่าโอ้โหช้าจังเลยอ่ะเข็ดเอาคันที่ช้านี่ออกรถเหมือนเปิดบริษัทลิมูซีนเลยนะนี่เหมือนเป็นรถมือ2เลยเนาะ4 5นั่นแหละเราก็ลองมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็ไม่เวิร์คแล้วมันก็เฟลมาตลอดแล้วส่วนใหญ่คบกันนานนี่คือประมาณเป็นปีมั้ยหรือไม่กี่เดือนก็แยกย้ายมีคนที่ให้ของไปเนี่ยส่วนใหญ่คบเป็นปีคบกัน3ปีคบกัน8ปีก็มีอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสมัยตั้งแต่ยังสาวๆเลยยังสาวๆสวยๆตัวสมัยแบบอู้ฟู่อ่ะนะฮะซื้อรถให้เขารวม3คันน่ะหมดไปเท่าไหร่ก็3คันก็หมดเป็นล้านกว่าบาทเพื่อสดเราไม่ได้ซื้อแบบว่าดาวให้เขาดาวคนนี้เอาคันนี้ใช่ไหมดาวสามแสนสี่แสนห้าแสนรวมมาสามคันก็เป็นล้านแล้วก็ค่ากินต่างหากค่าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรต่ออะไรให้ดูแลเขาต่างหากซัพพอร์ตเขาตลอดอย่างเงี้ยจริงไหมหมดเป็น10ล้านใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนมันก็หลายปีอยู่นะคนละ5ปีคนละ10ปีคนละ3ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วเวลาเขาไปนี่คือเขาแบบโอ้ยไปแบบขอโทษนะฮะไปแบบเอาไม่เอาสิไปแบบไม่เคลียร์ไปแบบไม่เคลียร์ใช่ไหมไปแบบไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ตื่นนี่เคยเจอไหมบอกว่าดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบใช่ตื่นมาก็แบบว่าตื่นมาก็เก็บพี่ตื่นมาแต่ก็เห็นเขาเก็บเสื้อผ้าไว้แล้วกองไว้แล้วแล้วพอเราตื่นมาก็คือก้มลงกราบเราพี่ผมไปแล้วนะครับแค่นั้นด้วยสาเหตุอะไรพี่ผิดอะไรแล้วทำไมถึงไปเพื่ออะไรแล้วอยู่ไปผมไปแล้วนะครับยังไม่ทันจะอ้าปากพูดเลยเปิดประตูห้องไปแล้วไม่บอกเหตุผลด้วยไม่เคลียร์ไม่อะไรเลยนี่หนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักดนตรีก็ซื้อคีย์บอร์ดให้ซื้ออะไรให้เพราะเป็นนักดนตรีเขาเล่นคีย์บอร์ดของทำอาชีพให้เขาด้วย yes สุดยอดดีจังเลยเป๊ะๆเนาะใช่แล้ววันดีคืนดีเขาจะไปก็ไปแบบว่าไปแจ้งตำรวจจับเราฮะทำไมอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราไปรู้ว่าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ยอมโกรธมากเป็นอะไรที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่เทมากแล้วก็เหวี่ยงมากคือยอมไม่ยอมทันทีไม่ยอมทันทีไปที่ทำงานกระโดดขึ้นไปบนเวทีแล้วไปกระชากปลั๊กออกแล้วก็แบกคีย์บอร์ดขึ้นหัวอย่างแบกของที่ซื้อกลับบ้านเราเหมือนไฟไหม้แล้วแบกตุ่มไม่มีความรู้สึกว่ามันหนักเลยสมมติบรรยากาศวันนั้นกำลังเล่นเลยกำลังเล่นอยู่กำลังเล่นอยู่คีย์บอร์ดแล้วไปแล้วพี่นี่ยกขึ้นหัวเลยนะแล้วกระโดดลงเวทีแล้ววิ่งออกจากร้านทางตรงประตูเปิดประตูไปแล้วกระโดดขึ้นแท็กซี่ไปเลยเอาคีย์บอร์ดไปด้วยเอาคีย์บอร์ดไปด้วยบอกไปเลยพี่มันตามมาที่บ้านปะก็อุ้ยดูตาแมวอุ้ยมังงอเราแน่เลยน้องเราแน่เลยแล้วไงรีเปิดประตูเลยพอเปิดประตูปุ๊บมันฉากออกตำรวจยืนข้างหลัง2คนขโมยคีย์บอร์ดลักทรัพย์คุณมัมเอาคีย์บอร์ดคืนเข้าไปบอกฉันไม่คืนเพราะฉันเป็นคนซื้อฉันออกเงินแต่
คุณไปขโมยมาไม่ได้ขโมยฉันเอามาต่อหน้าต่อหน้าต่อตาแต่มันก็เป็นการแบบเหมือนกับขโมยของเขามาลักทรัพย์เขามาเอาคืนเขาไปเถอะเป็นคนมาคือถ้าไม่อยากจะมีข่าวหรือเป็นข่าวเพราะว่าผมต้องจับแน่ๆคืนเขาเถอะครับทำไงอ่ะเราก็โดนตำรวจจับใช่ไหมก็คืนไปคืนไปแล้วมันก็เอาคีย์บอร์ดกลับไปโดยที่ไม่แยแสไม่สนใจเราเลยก็จบกับคนนี้เราก็เลยอื้อคืออะไรอื้อคืออะไรกีดนิดนึงเฮ้ยพี่มาโอ้ยเคยทำร้ายตัวเองว่าครั้งนั้นเจ็บมากเนาะเจ็บมากนี่ทำร้ายตัวเองนี่แล้วตอนที่เราทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาสนใจเราไหมไม่สนฮะทั้งกรีดทั้งกินยาสระผมกินยาสระผมแล้วก็ฟองอะไรหมดเลยสิฟองฟอดไปหมดเลยแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวหรือมีคนอยู่คนเดียวแล้วเสร็จแล้วพอเราก็กลัวตายก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนก็เลยมารับทันแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลล้างท้องแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นอีกเลยเพราะว่าทรมานมากกับการเสพสายยางเข้าไปโดยจมูกล้างท้องแล้วก็ฟองออกมาฟอดแล้วกว่าจะหมดเนี่ยโอ้ยทรมานไส้ทรมานลำไส้มากคนนี้ดีนะไม่เป็นไรมากถูกต้องแสดงว่าคนนี้จบไปกับการล้างท้องใช่คนแรกก็จบไปกับการลาไปโดยไม่มีเหตุผลอีกคนล่ะอีกคนล่ะอีกคนนึงจบไปด้วยความที่เราเบื่อเขาเขาดีมากดีเกินไปดีก็จะดีจะบอกว่าเป็นผู้ชายคนแรกที่แบบว่าซัพพอร์ตเราอะแต่ไม่ทำงานนอนอยู่เฉยอยู่บ้านอยู่แต่บ้านเฝ้าบ้านนอนอยู่บนเตียงทำอย่างเดียวคือ work 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 แล้วกลับไปเหนื่อย work 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 ฉันหายเหนื่อยหลับตื่นมานอนแต่ว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องเงินขอปรึกษาเขาไปบ้านไปยืมเงินพ่อแม่มาเอามาให้เรายามเราเดือดร้อนเขาก็ดีมากเขาดีมากคนนี้ดีมากเขาล่าที่มาไม่ทำงานดีมากเกินไปกับอยู่คนนี้8ปีแล้วก็คอยให้เราซัพพอร์ตเราแต่กระเทยนะมันก็เบื่อที่ว่าดีเกินไปก็เบื่อก็เลยแบบกลับบ้านเถอะบอกเขาเลยบอกอย่างนี้เลยแล้วทุกวันนี้สาธุเขาก็บวชเป็นพระเขาคงเสียใจบวชเป็นพระอยู่ทุกวันนี้ไม่ศึกเลยโอ้ย